อะไรนี่ขอโทษไม่เคยเห็นตุ๊กแกหรือไงฮะก็ที่วังเราไม่เคยมีสัตว์หน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้นี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแนะนำรู้จักแล้วกันนะครับอันนี้สุรเดชนะครับเป็นตุ๊กแกเพศผู้พันธุ์ไทยแท้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านผมเองแล้วรับรองด้วยเกียรตินะว่าสุรเดชจะไม่ทำร้ายคุณโดยเด็ดขาดไปสุรเดชไปได้แล้วไปสิอ่ะงั้นไปแล้วขาดต้วมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วก็หมดธุระแล้วก็ออกไปสิเราจะอาบน้ำโอ้ได้เออเดี๋ยวอะไรมีเกลือหอมไหมมีแต่เกลือแอลดีนไว้แก้บ้าจริงเลยใครเข้าเกลือแบบนั้นไปอาบน้ำกันล่ะอ่ะแล้วเกลือหอมไว้ทำอะไรไม่รู้เหรอว่าเกลือหอมไว้ทำอะไรเขาก็เอาไว้แช่ในอ่างน้ำแล้วก็เอาตัวเองเข้าลงไปแช่ไงเข้าใจมั้ยนี่มันไม่ใช่อ่างอาบน้ำนะนี่มันอ่างรองน้ำอ่างรองน้ำเออสิก็อยู่เมืองไทยคนไทยเนี่ยเขามีอ่างรองน้ำกันในห้องน้ำแบบนี้แล้วอ่างเนี่ยถ้าเกิดคุณลงไปแช่แบบนี้เนี่ยนะมันก็เปลืองน้ำแย่สิคุณอ่างรองน้ำเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขันอยู่ก่อนขันเนี่ยนะเอาไว้ตักน้ำตักขึ้นมาลาดตัวเองให้เปียกชุ่มหมดเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หยิบสบู่เนี่ยก็มาถูตัวให้เรียบร้อยทั้งตัวเลยหลังจากนั้นก็ตักน้ําในอ่างรองน้ํานี้ด้วยขันนี้ลาดตัวให้สบู่เนี่ยเกลี้ยงกล่าวสักประมาณ10ขันก็อิ่มแล้วอ่ะตักอย่างนี้เหรอใช่ดิถูกต้องเหรอและอ่างใช่ไหมและอ่างใช่นี่โอ๊ยนี่ดีนะคุณดีนะพอดีนะหยุดพอแล้วนี่ชุดผมเปียกมาแล้วคุณอย่ามาเล่นอย่างนี้นะทำไมจะเล่นไม่ได้ฮะนี่ชุดเปียกหมดแล้วโหชุดนี้มันซักแห้งแพงนะมาลิอย่าสิแป้งไม่ใช่สงกรานต์คุณจะมาเล่นอย่างนี้จะมาเล่นมันแป้งเย็นด้วยสามคนจริงๆเลยนะจ๊ะที่มาช่วยงานแต่งงานนี้ให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะจ๊ะแหมก็หลานคุณพี่แต่งงานทั้งทีจะไม่มาช่วยได้ยังไงล่ะคะใช่ค่ะใครใครหลานพี่อ้าวก็น้องอาลีไงคะคุณพี่ใช่แล้วนี่พวกเธอเอาอะไรมาพูดกันจ๊ะไม่ใช่จะไม่ใช่อ้าวก็เห็นคุณพี่จัดการให้พวกเราก็นึกว่าเป็นญาติคุณพี่น่ะสิคะโอ้คุณน้องขาคือชาญชนมาขอร้องพี่ใช่ไหมคะพี่ก็ช่วยจัดงานแต่งงานให้เขามันก็เท่านั้นเองนั่นแหละจ้าแปลกนะคะงานสำคัญอย่างนี้ทำไมไม่มีทั้งญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวสักคนคะคุณพี่ต้องรู้อะไรดีๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะแหมความจริงเนี่ยพี่เองก็มีเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่จะไว้ใจเธอทั้งสามคนได้หรือเปล่าคุณรู้สิได้แน่นอนค่ะคุณพี่คือว่าพี่สงสัยว่าเด็กอาลีเนี่ยเป็นอะไรคะคุณพี่แหมคุณน้องขาพูดไปแล้วมันก็กระดากปากนะจ๊ะสงสัยเด็กอาลีจะเป็นลูกเมียน้อยของคุณพี่นะคะฮะคุณพี่ขาเอาอะไรมาพูดคะจริงๆนะพี่ไม่ได้พูดพล่อยๆหรือพูดไปเพราะว่าพี่หึงนะคะเนี่ยหมู่เนี้ยคุณพี่ของพี่นะมีเรื่องลับลมคมในยังไงบอกไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็สงสัยพ่อสามหนุ่มของพวกเธอเนี่ยนะจะรู้เห็นเป็นใจด้วยแน่นอนเลยแล้วพี่เองเนี่ยก็กลุ้มใจไม่รู้จะพูดกับใครดีอ่ะแล้วดูสิเอาไปหยามน้ำหน้าพี่ถึงในค่ายแล้วก็ตบแต่งไปกับผู้พันชาญชนแล้วใช้พี่ทำยังไงพี่ขาเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าสามหนุ่มของเราเนี่ยไม่มีพิรุธอะไรเลยนะคะใช่ค่ะคุณพี่นอกจากตอนนั้นค่ะตอนไหนก็ตอนที่ออกไปลาดตระเวนแล้วก็หายไปนานไงพอกลับมาถึงบ้านนะก็นอนแผ่สองสลึงไม่พูดไม่จาเลยพอเราถามก็บอกว่าเรื่องด่วนเรื่องลับใช่แล้วค่ะยังมีตอนนั้นอีกค่ะตอน4:00 นะคะที่ผู้พันชาญชนเนี่ยมาเคาะประตูเรียกนะคะออกไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะนาน2นานแล้วมีหน่ำซ้ำนะคะยังลากนิยมของดิฉันนะคะออกไปหายไปครึ่งค่อนวันค่ะตายแล้ว
ตายแล้วคุณน้องค่ะคุณน้องทั้งสามคนต้องช่วยพี่นะคะสามีของคุณน้องทั้งสามคนต้องรู้ความลับคุณน้องค่ะสืบให้พี่ด้วยนะคะนะคะคุณน้องได้เลยค่ะน้องจะสืบให้คุณพี่นะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ชอบค่ะมันไม่ถูกต้องไม่ชอบเลยค่ะมีอย่างที่ไหนคะเดินตามตรอกออกทางประตูหลังแบบนี้ผิดค่ะมีอะไรจะกินหรือไงเนี่ยโอ้โหนี่หาอะไรกินไม่ได้นะโอ้โหฉันว่าแกน่าจะอยู่ในเครื่องซักผ้ามากกว่าตู้เย็นนะแย่เลยเว้ยท่าทางบ้านนายนี่เป็นระเบียบมากเลยนะสงสัยไอ้นิยมมันจะเมาลืมทิ้งเอาไว้อะไม่ใช่ของผมหรอกท่านชนนี่เป็นไงบ้างฝีมือการแต่งตัวครั้งแรกของเราสวยดีอะนะแต่ว่านี่คือกระดุมเนี่ยมันน่าจะติดให้มันตรงๆพอดีกันนิดนึงเดี๋ยวใครบอกให้เธอไปตัดผมอะก็ไม่มีใครบอกหรอกเราอยากตัดเองสวยดีทำไมอะไม่สวยหรอนี่นายไม่ชอบหรอมันก็สวยดีแต่ว่าของเก่าดีกว่าแต่ว่ามันแสดงถึงพัฒนาการที่ดีนะก็แน่ล่ะก็เราเป็นคนฉลาดนี่โอ้ใช่ใช่เป็นคนฉลาดถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้คนฉลาดเนี่ยเรียนรู้อีกมากเลยมาตามผมมานี่จะพาเราไปไหนอ่ะก็ไปเรียนรู้การเป็นภรรยาที่ดีไงไปตามผมมาเชื่อผมสินักเรียนทำผิดซะหน่อยหรือว่าทำผิดไม่ได้ทำผิดอะไรในทางเหตุการณ์คือฝุ่นมาเข้าตางานแต่งงานวันนี้มัน